น่าติดตามนะกับท่าทีล่าสุดที่จีนจะเป็นนะหลังจากที่สหรัฐเจอเรื่องแบบนี้เอฟเฟกหนึ่งที่เกิดขึ้นนะเรื่องของนอนฟาร์มที่มันวุ่นวายแล้วทุกคนก็คาดการว่าลดดอกแน่นอนลดเยอะด้วยนะเราเห็นที่มีกรุ๊ปเนี่ยที่ไพรซ์อินราคาลดไปที่0.5เดือนหน้าเนี่ยทำเอาเงินหยวนนะฮะเงินหยวนเนี่ยแหลี่ไว้ งินหยวนแข็งค่าขึ้นน่าสนใจพุท c เซ็นเตอร์แบงก์ next move in spotlight ทำให้การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจีนเนี่ยดูมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่จีนค่อนข้างเป็นห่วงก่อนหน้านี้ก็คือหยวนมันจะอ่อนนะเพราะว่าสหรัฐเล่นค้างดอกเบี้ยไว้แบบนั้นนะแล้วหยวนอ่อนเนี่ยแน่นอนแหละอ่อนมันดีเรื่องของการส่งออกแต่ว่ามันก็โดนกําแพงภาษีอยู่ดีนะก็กลายเป็นว่าเงินอ่อนไม่ค่อยได้ผลประโยชน์สักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามันไปโดนเรื่องของอ่อนเกินไปเนี่ยแหละแล้วมันจะทําให้เอฟ อื่นมันค่อนข้างที่จะมีปัญหา Import ก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกลับมาทิศทางว่าหยวน p p r พ c ิ a t i o n เนี่ยหรือหยวนมันเริ่มแข็งค่าขึ้นแลลลี่ขึ้นเนี่ยมันทําให้จีนเนี่ยขยับเขยื่อนอย่างอื่นได้มากขึ้นนะไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากมาดูข่าวรูมเบิก อันนี้ดีกว่าวิเคราะห์นะครับปัญหาหนึ่งที่จีนต้องเจอต่อไปอ่ะหยวนตอนนี้ยังไม่ได้เจออะไรมากนะครับก็ไปเจอเรื่องของบอลบับเบนะครับตอนนี้เนี่ยคนแห่สเปกโคลเลตบอลกันเต็มไปหมดเลยนะฮะแล้วก็บับเบนี่คือจะแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ you as you s i n k นะฮะตอนนี้ยิวเ่ยมันตกต่ำลงนะฮะแล้วมันก็เกิดบับเบิ้ลในไอพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยช่วงนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยงดเว้นเรื่องของการอัดฉีดลิควิดิตี้หรือสภาพคล่องเข้าไปในระบบนะเพราะมีความเสี่ยงมากว่าจะแตกสังเกตว่าเมื่อวานเนี่ยเราอ่านข่าวเรื่องของการเลนนิ่งนะ,ะคือการให้กู้ยืมของธนาคารย่อยๆธนาคารตามสาขาต่างๆเนี่ย PBOC Bank of China เนี่ยเขาก็ให้นโยบายไว้กับธนาคารทั่วประเทศเขาอะนะว่าอย่าไม่จาเป็นอย่าปล่อยเยอะนะฮะ นะ <S <S เพราะว่าเสียวนะ NPL เสียวนะจ่ายไม่ได้แล้วก็นี่บานเบิดเต็มประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้อยู่ในลิมิตนะก็ค่อนข้างที่จะดําเนินนโยบายแบบคอนเวีเหมือนกันน่าติดตามนะกับท่าทีล่าสุดที่จีนจะเป็นนะหลังจากที่สหรัฐเจอเรื่องแบบนี้นะแล้วก็ไม่รู้นะว่าคุณจอรมตัดสินยังไงยิ่งสนุกกว่านี้อีกนะเดือนหน้าเดือนหน้าเนี่ยถา้ถาถ้าตัดสนใจลดจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าจีนสนุกจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยนะปรับกันนโยบายกันระนาวเลยนะฮะ